พี่เปิ้ลอัศภพรพิพัฒน์วิไลนะคะพี่เปิ้ลเป็นผู้อำนวยการสถาบันแอนดูบิกส์อะคาเดมี่มันอย่างที่บอกเป็นไปตามวัยนะคะน้องวัยอย่างพี่เลข5มามันก็มีเพื่อนที่ไม่ได้ต้อนรับเขามาเยี่ยมเยียนนะคะมาเกาะหน้าพี่มาเกาะคอพี่เราก็เลยคิดว่าเราจะมาเชิญชวนเขาออกจากชีวิตเราได้อย่างไรก็เลยคิดว่ามาปรึกษาคุณหมอดีกว่าถ้าตามลำพังแบบพี่ทำมาทุกรูปแบบมันก็ยังเกาะเราอยู่ดังนั้นก็ต้องหาผู้ชำนาญด้านนี้ว่าทำอย่างไรเอาเพื่อนที่ไม่ได้รับเชิญน้องเหนียงทั้งหลายออกไปจากใบหน้าเราพอเราจิตใจเรารู้สึกเรายังแอดฮาร์ดเนี่ยใจเรามาก่อนพอใจมาก่อนมันก็เริ่มไปมองว่ามีตัวอื่นไหมที่จะมาทำให้มันตรงกับใจเรายังแอดฮาร์ดรอบยังแอดเฟซด้วยมันก็จะยิ่งดีนะคะ